เปิดภาพล่าสุดน้องเนสซี่ลูกสาวแม่แหม่มคาทาลียาโทษเป็นสาวแล้วสวยได้แม่เป็นแฝดกันชัดๆเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นอย่างครอบครัวของแม่ม คาทะลิยาที่นางคงความสวยอย่างสง่าและน่ารักเช่นเคยแถมยังมีทายาทอีกสามคนคนแรกน้องแม็กซิริน้องคินสยามคนสุดท้องที่แสนจะแป้นแลนน์นอนเนซี่ซิรินตเรียกว่าได้อยู่ใกล้หลงรักแน่นอนในความน่ารักของลูกของแมมสอนลูกให้เรียนรู้วิถีชีวิตและเล่นสนุกในหลายกิจกรรมทั้งในซซรินฟาร์มที่จังหวัดเชียงราย ฟาร์มออร์แกนิกของครอบครัวที่บางวันนำผักและเนื้อสัตว์จากฟาร์มตัวเองมาหัดทำอาหารอีกด้วยล่าสุดแม่แม่แมได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวคนสุดท้องที่ตอนนี้เริ่มที่จะโตเป็นสาวแล้วที่ได้เชิญชวนให้แฟนๆมาร่วมทำบุญกับโครงการเสื้อยืดสุขใจของมูล,ลนิธิรามาธิปดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไรโรงพยาบาลรามาธิปดีพร้อมข้อความระบุว่า อยากชวนทุกคนมาร่วมกันส่งกำลังใจและทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยยากไรโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยการอุดหนุนเสื้อยืดสุขใจเสื้อลายหัวใจอินฟินิตีที่มอบความสุขให้กับผู้ที่สวมใส่และผู้ป่วยสุขทุกวัยใส่ได้ทุกวันราคาตัวละ199บาทรายได้ระองอหมดนำสมทบทุนมูนลนิธิรามาธิบดีท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาร์ ไม่ได้ดูเสื้อเลยไม่เห็นน้องมารยาหนึ่งน้องโตขึ้นมากและสวยงามมากๆค่ะซี่เป็นสาวน้อยแล้วลูกสวยคู่ซี่เป็นสาวกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสวยแล้วแม่แม่โอ้โหจะเรียกน้องขนุนไม่ได้แล้วน้องสวยมากครับภาพตัดไปที่เสียงพี่แม่มจะหล่อจะสวยก็ต้องได้แม่ไหมละ่ะเนสซี่สวยมากแฝดแม่แม่เลยค่ะได้ๆคือน้องสวยเหมือนแม่แม่เลยเป็นต้น